เรื่องคอร์รัปชันนี้รู้สึกเขาคงไม่อยากนำมาใช้พูดกันในขณะนี้แต่ระหว่างว่าหลังจากตั้งรัฐบาลแล้วนโยบายนี้เราต้องกดดันให้มีให้เกิดขึ้นครับนะคะคิดว่าคนตั้งเยอะไม่อยากเห็นคอร์รัปชันนะฮะครับถ้าถามสมมติว่าคนส่วนหนึ่งในสังคมไทยเนี่ยไม่พอใจเรื่องคอร์รัปชันมากครับนะฮะแต่ว่านักการเมืองคงมองประชาชนส่วนใหญ่มั้งนะฮะกับมองคงคิดว่าถ้าสมมติว่าไม่สัญญาจะให้นี่ให้โน้นแล้วเดี๋ยวก็ไม่ให้เสียงตัวเองครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปเน้นตรงที่ว่าไอ้ลัทธิประชานิยมเนี่ยมันฝังรากในสังคมไทยแล้วนะในขณะนี้ต้องยอมรับว่าเราเป็นสังคมที่อยากเห็นภาคการเมืองให้อะไรเรานะฮะมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันเคยชินที่ปราบคอร์รัปชันนั่นมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดวิเคราะห์หลายชั้นว่าคอร์รัปชันนี่มันกระทบตัวเราเองส่วนตัวแค่ไหนนะฮะมันมีผลต่อสังคมในภาครวมยังไงนี่คนจะคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวก่อนมั้งแต่ว่าคนตื่นตัวนะคนรู้ว่ามันมีแต่ว่าจะรู้สึกว่าผิดหรือไม่ผิดผิดมากผิดน้อยนั่นเป็นคนละเรื่องแต่ว่าตอนที่เกิดคอร์รัปชันในอดีตที่มีการเปิดโปงคอร์รัปชันใหญ่นะฮะคนตั้งเยอะไม่พอใจทั่วประเทศเลยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าคนไทยจะนิ่งนอนดูใจแล้วนิ่งนอนสบายไม่สนใจก็ไม่เชิงนะฮะถ้าเขารู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างแรงนะฮะต่อการจัดสรรปันส่วนงบประมาณเข้ากระเป๋าบุคคลไม่กี่คนเขาโกรธค่ะอันนี้เรียนรู้แน่ๆเพราะว่านักศึกษาของเราที่เรียนคุยด้วยปีหนึ่งพันกว่าคนประมาณนั้นนะฮะเวลาให้เขาตอบคำถามสอบข้อเขียนอะไรเงี้ยเขาจะแสดงมากเลยเขาจะยกประเด็นนี้ขึ้นมาความไม่เป็นธรรมของคอร์รัปชันทำให้สังคมไทยเสียหายนะฮะเขาก็จะมีความรู้สึกแรงอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ก่อให้เกิดกระแสในช่วงที่ผ่านมานะฮะที่ไม่พอใจผู้นำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ผลักดันแต่ทีนี้อาจจะพอมีเรื่องอื่นเข้ามามีประเด็นอื่นอะไรเราก็ลืมง่ายมั้งครับนะคนที่อยู่ในวงการคอร์รัปชันกันเยอะเป็นคนที่มีการศึกษาดีด้วยครับใช่ไหมฮะมันก็อาจจะแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่มีการศึกษาอาจจะเข้าใจถึงเหตุและผลการวิเคราะห์ว่าคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ยังไงด้วยความซับซ้อนของมันในยุคปัจจุบันนะฮะมีผลเสียต่อสังคมเขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนประมาณแต่คนในระดับล่างของสังคมเวลาเขาเห็นคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับกระทบต่อชีวิตส่วนตัวเขาก็ไม่ได้ชอบเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอำนาจไม่มีเส้นทางที่จะแสดงออกมากเท่ากับคนที่อยู่ในภาวะที่มีความพร้อมมากกว่าเรามีก็เลยมีอะไรฮะมียุทธศาสตร์ของปปช.ซึ่งก็ดีนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันแต่ว่าคนยังไม่ได้เห็นผลของมันในเชิงปฏิบัติปลายปีที่แล้วเราจัดประชุมนานาชาติเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะเราเป็นเจ้าภาพอันนั้นก็เป็นอะไรที่มิติที่เริ่มดีขึ้นไอ้การอะไรที่ประกาศเจตนารมณ์ของธุรกิจครับคราวนี้เน้นคิดว่าคงมีผลในการที่มองว่าอย่างน้อยภาคส่วนหนึ่งของสังคมไทยเอาจริงแล้วภาคส่วนนี้จับมือกับภาครัฐกับองค์กรอีกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่จะดีขึ้นคือว่าในประเทศที่เขามีความก้าวหน้าเร็วในเรื่องคอร์รัปชันมันมักจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ทั่วโลกมองแล้วรู้สึกประทับใจครับอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะปปช.เขาเกิดหลังจากเราแต่ว่าเขาจะมีการจับกลุ่มคนใหญ่ๆนะฮะเป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างเลยว่าจับกลุ่มคนที่เป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติจับกลุ่มอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดในทำนองนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะรองผู้ว่าใช่ไหมของแบงค์ชาติไม่ใช่ตัวผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มองว่าเอาจริงนะฮะทีนี้ปปช.ของเขามีอำนาจในการจับกลุ่มด้วยของเราไม่มีอ่ะนะฮะมันก็เป็นข้อที่ทำให้ไม่สามารถจะทำอะไรได้รวดเร็วขนาดนั้นอาจารย์ครับในตลาดการเมืองตอนนี้เนี่ยมีพรรคไม่กี่พรรคโดยเฉพาะพรรคของคุณชูวิทย์ที่บอกว่าจะปราบปรามคอร์รัปชันเป็นทางออกในเรื่องชูวิทย์เพื่อนำไปสู่การต่อต้านการคอร์รัปชันเรียกว่าเขาพูดก็ดีนะทำให้คนคิดเขาจะทำได้หรือไม่ได้เป็นคนละเรื่องนะฮะแต่ว่าการที่เขานำขึ้นมาพูดเนี่ยเรียกว่าดีเพราะมีอยู่ในโปสเตอร์เยอะแยะที่คนเห็นนะอย่างน้อยให้เห็นว่าเออมีอย่างน้อยนักการเมืองคนหนึ่งพูดเรื่องนี้นะฮะพูดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแล้วต้องเลือกอย่างมีสติยังไงฮะยังมีสติมีความจำมีเหตุผลนะฮะและเราต้องเลือกคนที่เราคิดว่าจะทำความเสียหายให้ประเทศชาติน้อยที่สุดนะฮะเราเลือกคนที่เราคิดว่าคนเราตอนนี้มันมีความเสื่อมศรัทธาต่อการเมืองใช่ไหมคนไทยเราเสื่อมศรัทธาเราไม่มีศรัทธาต่อระบบการเมืองเราไม่มีศรัทธาต่อนักการเมืองต่อพรรคการเมืองแต่ว่าเราก็ยังต้อง
ไปเลือกตั้งอยู่ดีครับนะฮะเรายังต้องไปเลือกคนตัวบุคคลและพรรคที่เราคิดว่าจะทำความดีให้กับสังคมได้มากกว่าพรรคอื่นนะฮะถึงจะไม่ชอบระบบตอนนี้แต่เราก็ยังต้องพยายามเลือกอะไรที่ดีที่สุดในภาวะปัจจุบันต้องเลือกอ่ะนะฮะต้องเลือกไม่ใช่ไปตามกระแสไม่ใช่ไปตามที่เราชอบเพราะพี่น้องเราชอบหรือว่าเราลำคาญอะไรต่างๆบางทีบางคนใช้การโบดคะแนนเสียงเนี่ยเป็นการประท้วงบางเรื่องซึ่งดิฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องต้องเลือกอย่างมีสติในการเลือกอะไรที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าพอจะไหวในขณะนี้